แตหรอมีเรื่องเล่าไว้แต่เดิมว่าเขาว่าลิ้นมันมีกระดูกพูดอะไรก็ถูกเพราะมีกระดูกอยู่ที่ลิ้นแต่อยู่ต่อมาลิ้นไม่มีกระดูกเพราะมีผีสิงเห็นจะต้องแข็งใจเล่าให้โยมฟังนิทานเรื่องนี้เขาชื่อเพราะมีอยู่สองชื่อบอกชื่อเสียก่อนชื่อหนึ่งเรียกว่านางปิสุนาวาทีแปลว่านางส่อเสียดถ้าภาษาไทยกลางบ้านเขาเรียกง่ายๆชื่อว่านางแตหลอแปลเอาเองนะเขาเล่าว่าเป็นบทเป็นกลอนว่าก่อนจะเกิดมุสาวาจังมนุษย์สานังยังมีสัจจาแต่ก่อนนี้โรงศาลกระทรวงยุติธรรมไม่มีไปยืมเงินยืมทองไม่ต้องแปะโป้งหาพยานเพราะปัญหาเรื่องลิ้นไม่มีลิ้นยังไม่ถูกผีสิงก่อนจะเกิดมุสาวาจังมนุษย์สานังยังมีสัจจาใช้ลมลิ้นไม่ปิ้นปลอกหวานในขมนอกตีสองหน้ากล่าวถึงสองสามีภรรยามีลูกสาวสี่คนรูปร่างสวยๆทั้งนั้นแต่บังเอิญนิสัยตรงกันข้ามกับรูปแต่ละคนทำให้พ่อแม่รักไม่ลงระอิดระอานี่เป็นเครื่องประมาณความเลวเพราะว่าคนเราชั่วจนพ่อแม่ของตัวรักไม่ลงแล้วอย่าหวังเลยที่คนอื่นเขาจะรักยืดรักยาวต่อไปได้สักกี่วันแม้จะสวยหยาดฟ้าหยดลงมาจากสวรรค์จากกรีบเมฆถ้าลองพ่อแม่รักไม่ลงแล้วก็แย่เพราะพ่อแม่ธรรมชาติบังคับให้รักลูกดีชั่วก็ลูกผิดถูกก็เลือดแต่นางสี่คนนี้พ่อแม่รักไม่ลงแต่ละคนนิสัยเลวไม่ซ้ำแบบกันต้องขอโทษด้วยนะนางคนหัวปีชอบมีแต่ผัวชอบเปลี่ยนตัวแทบทุกวันพ่อแม่ตาลายจำหน้าลูกเขยไม่ได้แม้มันเปลี่ยนเร็วยิ่งกว่ารองเท้าอีกนางคนที่สองรองลงมานั้นในสันดานชอบขโมยขโมยยันไปบ้านใครตอกเส้นหนึ่งเข็มเล่มหนึ่งก็เอานางคนที่สามความระบุว่าเกิดมากินจุเหมือนหิวเหมือนโหยเปิบข้าวเข้าพุงเหมือนเอากระบุงมาโกยพ่อแม่ร้องโอดโอยว่าอีลูกช่างกินแม้คนนี้กินสะบั้นหันแหลกทั้งสามคนยังไม่ร้ายเท่านางคนสุดท้องน้องสุดท้องนางคนสุดท้องน้องสุดท้ายช่างแสนร้ายกว่าใครสิ้นชอบแต่หลอเป็นอาจินใช้ลมลิ้นเที่ยวก่อกรรมนินทาคนนี้เสียดสีคนนั้นก่อความรำคาญทุกเช้าค่ำสองยายตาต้องหน้าดำเพราะลูกเจ้ากรรมทั้งสี่คนหันหน้ามาปรึกษากันตัดต้นไฟเสียแต่หัวลมเถอะยายเอ้ยทำอย่างไรเล่าจับมันลอยแพไปเสียใจเพราะเสียลูกคงจะร้องไม่กี่วันคงลืมแต่ให้มันอยู่กับเรามันหาเหาใส่หัวให้เราทุกวันทุกวันก็เลยปล่อยลอยแพออกปากอ่าวมันน่าจะจบแต่ไม่จบไปเจอเอาโจรสลัดแล่นเรือลัดเที่ยวร่อนเล่มาพบเอาแพของนางเสเพลไอ้ตัวเอนึกพอใจไอ้หัวโจกเห็นหุ่นทั้งสี่นางมันเซ็กซี่หรืออย่างไรก็ไม่ทราบก็รับขึ้นบนเรือไปพิจารณาว่าคนสวยๆถูกปล่อยเกาะมันคงไม่มีอะไรดีอยู่นะควรจะแก้สิ่งไม่ดีของมันนายโจรเป็นบัณฑิตก็พิจารณาอยู่พักหนึ่งก็จับได้หมดแต่ละคนมันมีข้อเสียหายตรงไหนนางคนหัวปีชอบมีแฟนเจ้าชู้ยกย่องให้เป็นภริยาให้พวกสมุนร้องเรียกคุณนายก็เลยต้องไว้ทีตั้งท่าไม่กล้าซ้ำซ้อนเหมือนก่อนมาสมเจตนาของโจรผานหายไปหนึ่งนางละคนเราลงได้รับยกย่องมียศมีเกียรติก็ต้องไว้เนื้อไว้ตัวจะเสเพลได้อย่างไรทีนี้นางคนที่สองกินจุส่งไปไว้แผนกอาหาร
จะกินอะไรกินไปได้ตามสบายก็เหลือเลิกตะกระเพราะพุงกระทะมันอิ่มปี๋ที่มันตะกระก็เพราะมันหิวถ้ามันอิ่มเสียแล้วก็จะหายตะกระแก้ได้อีกนางคนที่สามขี้ขโมยเก่งก็บอกว่านี่นะเธอรักษาลูกกุญแจรักษาเงินรักษาทองให้ดีที่ฉันไปจี้ไปปล้นเข้ามาไปคอรับชั่นเข้ามาไปช่อราดบังหลวงไปรีดไปไถใครเข้ามาเนี่ยเอามาให้เธอทั้งนั้นรักษาให้ดีเท่านั้นเองหมดท่าไม่รู้จะขโมยไปไหนมันเป็นของตัวเสียแล้วแก้ได้แต่ปัญหาเหลือที่นางคนสุดท้ายนายโจรแก้ไม่ได้ไม่รู้จะแก้ตรงไหนเขาว่าการแก้นิสัยคนก็เหมือนตีคล้องคล้องลูกโตเบ้อเร่อหากว่าเคาะโง่ๆหาดังไม่เคาะไม่โง่คือเคาะให้ตรงปุ่มแม้มาดังครางกระหึ่มเชียวละคนก็เหมือนกันถ้าจะแก้ความเสื่อมเสียก็หาปุ่มนางสามคนหาปุ่มเสียเจอก็แก้หายนางคนเล็กหาปุ่มไม่เจอก็ไม่รู้จะแก้ตรงไหนนายโจรต้องจนใจแก้นิสัยของนางมุสาไม่สำเร็จตามเจตนาบนนาวาเกิดวุ่นวายเพราะฤทธิเดชของนางปากเปราะมันยุให้ทะเลาะปะทุสร้ายกลาสีเกิดตีกันใหญ่ประเดี๋ยวตีหัวประเดี๋ยวตีท้ายเพราะปากนางมันยุให้ต่อยตีกันนายโจรก็คิดว่าถ้าเลี้ยงไว้อย่างนี้สำเภาคงอับปางแน่ไม่ได้แล่นจีไปปล้นใครอีกก็เลยปล่อยลอยแพอีกให้เป็นไปตามยถากรรมแต่เรื่องยังไม่จบมีนกอินทรีสองตัวบินมานกใหญ่เรื่องยังกับรามเกียรติ์แน่นกใหญ่เหลือบแลพบประสบมนุษย์ในท้องสมุทรอนาถาเกิดสมเพศเวทนาจึงช่วยพาให้หล่อนรอดตายสองปักษาพากันสอนให้เจ้าหล่อนเกาะท่อนไม้นกเมียนกผัวหาบหัวหาบท้ายบินหามไปสู่อัมพรหามขึ้นสู่ฝั่งนางทรลักษ์ปากอับปรีเมื่อนกอินทรีพาบินจรเกิดคันปากอยากจะบอนคิดจะผ่อนให้หายปากคันแม้คันขยุบขยิบขึ้นมาเสียแล้วไม่ได้แต่หลอมานานพอใกล้นกขยับมือไต่ท่อนไม้เข้าไปใกล้นกผัวนั้นกระซาบกระซิบขยิบขยันพูดเกี้ยวผ่านพญาอินทรีแล้วไต่มาทางนกเมียพูดคำเสียดส่อเสียดสีว่าปักษาพญาอินทรีแอบพาทีเกี้ยวโลมนางเอาเสียจนได้เปรี้ยวปากมานานเกิดเรื่องพอนางนกเมียรู้ว่าพระเอกนอกใจแม้นกอินทรีก็เลยโกรธเรื่องพันนี้หัวอกอันเดียวกันไม่ว่านกหรือคนละลงได้ว่าแฟนเจ้าชู้ตำหูตำตาซึ่งหน้าใครบ้างจะทนไหวนางนกอินทรีตัวเมียโกรธปล่อยท่อนไม้ไล่จิกผัวแต่เป็นผลให้ปากชั่วกลายเป็นผีลงทะเลอเวจีเพราะวาทีมุสาวาทากลายเป็นศพที่ถูกคลื่นซัดมาติดหน้าวัดแห่งหนึ่งนั่นแหละนะวันนั้นสมภารท่านลงตีนท่าไปพบสีกามานอนโชว์เจออสุพังก็เลยบังสุกุลว่าโอ้โอแม่คุณมาประสะโมสุโขพระกับผีเห็นกันได้ที่ไหนบังสุกุลยันเลยท่านก็เลยคิดว่าเออเจ้าผีพเนจรมันคงจะไม่ได้ผุดได้เกิดที่ไหนเพื่อจะสงเคราะห์ให้มันได้พลานิสงก็เอาหัวกะโหลกไปทำกระถางธูปตั้งไว้ที่หอสวดมนต์เพื่อพระจะได้ปรงกรรมฐานอาศัยเป็นกระถางธูปด้วยมันจะได้ผลอานิสงจากพระท่านทำกิจอย่างนี้จะได้ไปผุดไปเกิดท่านคิดอย่างนั้นท่านเอาไปแม้ผิดหวังอย่างย่อยยับเลยนับแต่ได้กระถางธูปลูกใหม่พระวัดนั้นก็เลยสวดมนต์ไม่ลงกันแต่ก่อนลงกันดีพอได้กระถางธูปลูกใหม่ไม่ลงกันเสียแล้วก่อนจะหันธรรมะยังสมภารตั้งโยโสคอสองนะโมลูกแถวสัพพี
แน่หลวงตาบุญยันเตหลวงตาเมกรณีฝ่ายหลวงปู่มีพาไปเอวัมเมหลวงตาเท้งยันทุนหลวงตาปุ่นพลึมพลำว่าปริตตันตำพระนามะเหเกิดทุ่มเถียงเสียงโยเยสวดมนต์โมเมจบลงด้วยมวยซัดมวยกันเข้าไม่ได้กรวดน้ำไม่ได้แผ่เมตตาแล้วก็รู้สึกว่าเออะไรมาทำให้เราพลั้งเผลอวิปลาสไปถ้าจักกะโหลกอันนี้เองเอาไปทิ้งป่าช้าให้อยู่ตามประสาผีเถอะนึกว่าจะสิ้นเรื่องกลับร้ายหนักกว่าเก่าไปอีกทีแรกก็ไม่มีเรื่องอะไรสงบอยู่พักหนึ่งต่อมาเจ้าพวกมอมเมาประชาชนเขาก็ใช้สรทสุราเถื่อนไปต้มเหล้าที่ไหนตำรวจก็จับหนักๆเข้าก็หนีปรึกษากันว่าไปต้มในป่าช้าดีกว่าตำรวจคงไม่จับเพราะกลัวผีตกลงจัดหาก้อนเศร้ามาทำเตาคนหนึ่งตาลายผ่าไปคว้ากะโหลกคนนี้มาทำก้อนเศร้าเลยเป็นผลให้เล่าเสียประวัติมาจนถึงทุกวันนี้นับแต่นั้นเล่าเลยถูกผีสิงแต่ก่อนกินเหล้าเขาว่าสนุกไม่เกิดทุกข์ผิดธรรมผิดศีลแต่เพราะฤทธิ์กะโหลกของนางผีราคินเล่าก็เลยสิ้นสนุกไปเกิดดุร้ายใจมืดคลึ้มถ้าใครดื่มเหล้าแล้วเป็นฉิบหายเป็นฉิบหายนี่พระไม่ได้แช่งใครหรอกนะกรอนมันพาไปตั้งแต่นั้นเล่าก็เลยเป็นเหตุให้ใครแตะต้องแล้วก็เกิดความพินาศย่อยยับเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแท้ๆจำกันไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันพ่อกับลูกเขาจึงไม่ให้กินเหล้าวงเดียวกันเดี๋ยวลูกลูบหัวพ่อเออพ่อเชื่อพี่เถิดนะมันเป็นไปได้เพราะมันเลอะเทอะกันแล้วพอเจ้าขี้เมาเมาเข้าไปก็เกิดตีกันใหญ่เสียงลั่นป่าช้าพระทั้งวัดตื่นลงมาห้ามทับขี้เมาซักไซ้ไต่ถามก็ได้ความว่าอ๋อกะโหลกนางผีตัวนี้เองมันให้ร้ายให้โทษเพื่อที่จะให้มันหมดพิษหมดภัยช่วยกันขนขี้เถ้าตรงเตาต้มเหล้าเอาไปทิ้งแม่น้ำมันจะได้ไม่มีแรงอารวาสจะสงเคราะห์อย่างนั้นกลับผิดหวังอย่างย่อยยับอัปประมาณเสียหายที่สุดเพราะนับแต่กระดูกนางคนนี้ถูกน้ำก็ซึมซาบไปทุกคลองทุกแควแม่น้ำบึงบาแควน้อยใหญ่ทั่วผิวโลกกระทั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าไปตามก๊อกตามบ้านทุกบ้านเข้าไปหมดเป็นเหตุให้คนดื่มกินก็เลยสิ้นสัจจามีวาทาไม่แน่วแน่มนุษย์สัตว์ทันเกิดผันแปรเลยโกหกตอแหลกันจนทุกวันนี้จริงไม่จริงตรองเอาเองก็แล้วกันคำสรุปมีเขาบอกว่าอันวาจาชั่วตัวอุบาทอุบาทนี่แปลว่าแตกกระจัดกระจายเราได้ยินว่านี่อุบาทแสดงว่าแตกทำให้รักกันไม่ได้ใกล้กันไม่ได้วาจาชั่วตัวอุบาทมันไร้กาศเสียเหลือที่แม้เป็นลูกของพ่อแม่ก็ไม่ดีเป็นน้องพี่เขาก็รำคาญหากเป็นเมียผัวก็นายหากเข้าใกล้สัตว์เดรัจฉานก็ยุแยงให้แหนงกันทำลายผลาญสามัคคีแม้จะตายกลายเป็นศพก็บัดซบไปถึงซากผีไปอยู่วัดวาบรรดาเถนชีก็ยังสับผีไม่ลงกันแม้จะเผาเป็นเท่าละเอียดเป็นเสนียดไปถึงเท่าถึงฐานเอาไปเทลงลำธารก็สามานแก่ผู้ดื่มกินเป็นเหตุให้ชาวประชามีวาจาไร้สัตว์ไร้ศีลเกิดหมองมัวทั่วแดนดินเพราะลมลิ้นที่หลอกลวงข้อคิดสอนใจเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีปากอย่าสักแต่พูดจงวิเคราะห์แล้วค่อยวิจารณ์ความร้าวฉานจะไม่เกิดจงคิดทุกครั้งที่พูดแต่ไม่จำเป็นต้องพูดทุกคำที่คิดถ้าพูดทุกคำที่คิดจะติดคุกทุกครั้งที่พูด